สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือวันของผมครับสุเรนพาร์ทที่74นะครับผมก็จริงๆแล้ววันที่คลิปนี้ลงเนี่ยมันจะมีการอัปเดตด้วยนะครับก็ผมยังไม่แน่ใจว่าจะปิดเซิร์ฟกี่ชั่วโมงนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเฟสแรกของอีเวนต์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีเรือประมาณ4 ลำที่เก็บ EP เพิ่มได้ในช่วงอีเวนต์เฟสแรกนะครับเพื่อเตรียมพร้อมไปทำมิชชั่นเพื่อเอากรอบรูปในช่วงเฟส2นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าอีเวนต์ที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ของเรือ UR นะครับแล้วก็เป็นฝั่งไอออนบลัดนั่นเองนะแต่เรื่องนั้นเนี่ยช่างไว้ก่อนละกันครับก็เข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันดีกว่าหลังจากที่ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โดนบอสในซีนอเมต้าเนี่ยตบเละเทะมาโดยตลอดนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงสกิลแล้วก็เกมเพลย์ของในซีนอเมต้าแบบคร่าวๆด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวของบอสกันเลยดีกว่านะครับคือจริงๆเนี่ยผมเข้าใจผิดไปว่าตัวของเนเชอรัลเนี่ยเป็นเรือประจัญบานแบบปกตินะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเนเชอรัลเนี่ยเป็นเรือประจัญบานลาดตระเวนนะแล้วตัวเกราะของเนเชอรัลเนี่ยก็เป็นแบบมีเดียมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าเกียร์ตัวไหนเนี่ยมันแรงต่อเกราะมีเดียมบ้างเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ตัว i นะหรือถ้าเกิดว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นจุด3จุดบนมุมขวานะครับแต่ก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มมาให้อีก2ตัวแล้วกันนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดลำนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า TBM Avenger VT18 Squadron นะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถหาได้ในอีเวนต์นะครับผมจำไม่ได้ว่าชื่ออีเวนต์อะไรนะมันเป็นอีเวนต์ของ Intrepid นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันซึ่งอีเวนต์นั้นเนี่ยก็เพิ่งรีรันช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับช่วงครบรอบ3ปีของเซิร์ฟ EN นะตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าตัวของเกียร์ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อเจอกับเรือประจัญบานหรือเรือประจัญบานลาดตระเวนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเป็นเรือประจัญบานเรือประจัญบานลาดตระเวนหรือเรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบินนะครับมันจะมีโอกาส60%ด้วยที่ทำให้ศัตรูที่โดนการโจมตีของเครื่องบินตัวนี้เนี่ยติดสถานะน้ำท่วมนะครับเป็นเวลา9 วินาทีซึ่งดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าโจมตีทางอากาศของเรือลำนะที่สวมใส่เครื่องบินตัวนี้อยู่นะครับคือเอาจริงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะดีกว่าตัวของริวเซหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้ริวเซอะไรเพราะริวเซนี่ก็มาตรฐานการตีบอสอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวของทุ่นทิ้งระเบิด Hedgehog นะครับไอตัวทุ่นทิ้งระเบิดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์เสริมนะครับซึ่งมันจะทำดาเมจใส่เรือดำน้ำเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าตัวของบอสในเซนาลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผมขอเรียกว่าเรือดำน้ำตอร์ปิโดแล้วกันซึ่งไอตัวเรือดำน้ำตอร์ปิโดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพุ่งไปถึงเรือหลังของเราสัก2-3ครั้งเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเรือหลังของเราเนี่ยมีอันเป็นไปแน่นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้ตัวของ Hedgehog เนี่ยมาสกัดตัวเรือดำน้ำตอร์ปิโดตัวนี้มันก็จะทำให้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไอตัวเรือดำน้ำตอร์ปิโดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไอตัวเรือดำน้ำตอร์ปิโดเนี่ยไปถึงเรือหลังของเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทําให้เรือหลังของเราเนี่ยแตกได้ภายใน2-3ครั้งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรือที่แตกเนี่ยเป็นเรือธงเนี่ยก็มันก็จะเกมโอเวอร์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ไอตัวนี้มาเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับส่วนเรือที่เหมาะใช้งานนะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็แนะนําไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคือหลักๆที่ผมเห็นเขาใช้กันเนี่ยก็จะเห็นชินาโนะกับฮาคุริวะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี2ลํานี้เนี่ยไอ้ที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคนนี้เนี่ยก็รู้กันแหละนะครับว่าเก่งนะครับผมแต่ว่าสกิลแรกของนางเนี่ยนะครับมันจะแรงขึ้นเฉพาะกับเรือประจัญบานปกติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลแรกเนี่ยจะใช้กับตัวของเนเชอรัลเมตาไม่ได้นะครับเพราะเนเชอรัลเมตาเนี่ยเป็นเรือประจัญบานลาดตระเวนนั่นเองนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวของเซนทอร์เนี่ยก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับด้วยความที่ว่าสกิล2ของ
นางเนี่ยสามารถบัฟให้กับเรือหลังเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเรือประจัญบานหรือเรือบรรทุกเครื่องบินก็ตามนะครับแต่ว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้ใช้งานนางนะเพราะว่าเวลนางเนี่ยไม่เยอะพอนะครับส่วนอินทรพิษเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีสกิลที่จะสามารถทำให้เรือจำพวกเรือประจัญบานเนี่ยที่สถานะเกาะแตกได้ด้วยนะครับแต่ว่าคนนี้เองผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเหตุผลเดียวกันเลยคือเวลไม่พอนะครับไม่ได้ปั้นมานะส่วนเรือหน้าเนี่ยที่ผมไปเห็นในคลิปที่ผมดูเนี่ยนะครับหน้าสุดเนี่ยเขาจะใช้เป็นเฮเลน่านะครับก็ขาประจำอะไรเนาะคาซากุโมะนะครับน่าจะเอามาบัฟให้พวกเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็สามารถฮีลให้กับพวกเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาห้อยเป็นชิมาคาเสะนะครับผมจริงๆเนี่ยผมไปเจอคนนี้มาด้วยนะครับเป็นพาเมียสเมอร์คิวเรียนะครับก็จริงๆเนี่ยไม่ได้ลองใช้แบบจริงจังเลยนะเพราะว่าเวลเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับคือนางเนี่ยมีสกิลที่สามารถทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อเจอตัวของเรือประจัญบานได้ด้วยไงก็เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกลำที่น่าสนใจนะครับผมส่วนตี้ที่ผมพยายามจัดแล้วก็มันเวิร์กสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นตี้เนี่ยนี้เนี่ยแหละนะครับหน้าตาก็ค่อนข้างจะคล้ายๆเดิมแล้วแหละนะครับเรือหลังเรือธงเนี่ยก็จะเป็นตัวของคุณหนูพระเซวานนะครับแล้วก็มีประกบมาด้วยตัวของนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ฟอร์มิดาเบิลนะครับส่วนเรือหน้าเนี่ยหน้าสุดจะเป็นตัวของโนชิโร่นะครับคือตัวของบอสในเซนอเมตาเนี่ยมันมีตอร์ปิโดเยอะมากพอสมควรนะผมก็เลยใช้เป็นตัวของโนชิโร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือตัวของโนชิโร่เวลเยอะนั่นแหละนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฮิเลน่านั่นแหละนะครับแล้วก็ห้อยมาด้วยตัวของชิมาคาเสะนะที่เขาใช้เป็นตัวของเรือตะเวนเบาแล้วก็พวกเรือพิฆาตกันเนี่ยเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วของเรือพวกนี้นั่นแหละนะครับเพราะนอกจากไอตัวของเรือดำน้ำตอร์ปิโดที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับเรือหลังแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีในไอตัวของโซ่ที่ทําให้เราเนี่ยช้าลงด้วยนะครับนอกจากจะช้าลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดอยู่กับโซ่นี้เนี่ยมันจะยิงปืนใส่เราด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเราหลบไม่ทันก็จะโดนไอ้ปืนนั้นสอยเรือหน้าเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มาดูข้อมูลคร่าวๆของในเซนอเมตากันดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ตัวของในเซนอมาแล้วแหละเพราะว่ามันก็ผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะบางคนเนี่ยน่าจะได้ตัวที่2ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับสเตตคร่าวๆเนี่ยก็เอามาจากวิกินะครับก็ไม่รู้ว่าชัวร์100%หรือยังเหมือนกันนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นตอนของเลเวล120นะครับคือในวิกิอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีตอนเลเวล125ให้ดูนะครับผมตัวของนิสนาวเนี่ยก็จะมีค่าตอร์ปิโดด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นเรือประจัญบานลาตเวียนะครับผมที่มีต่อนะส่วนในเรื่องของเกียร์ที่ใส่ได้เนี่ยนะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนหลักของพวกเรือประจัญบานนะครับผมเมื่อลิมิตเบรกเต็มเนี่ยจะแสดงผล130%นะครับช่องที่2ปืนรองนะครับก็จะเป็นปืนของพวกเรือลาตเวนเบาแล้วก็ปืนของเรือพิฆาตนะครับจะแสดงผล200%นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับแสดงผล100%ตัวสกิลเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด3สกิลนะครับแล้วก็ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่พูดไปเนี่ยมันเป็นตอนอัพสกิลเต็มแล้วนะครับสกิลแรกนะครับ Seating Chance เมื่อเรือลำนี้เนี่ยยิงด้วยปืนหลักจะมีโอกาส100%นะครับที่จะโจมตีแบบพิเศษที่ทำให้เกิดสถานะไฟไหม้ดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลนะครับแล้วก็สถานะไฟไหม้เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา6วินาทีและทำดาเมจ76หน่วยทุกวินาทีนะครับสกิล2 Disruption Wave ทุก15วินาทีจะปล่อยตอร์ปิโดแบบพิเศษนะครับดาเมจจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลศัตรูที่โดนเนี่ยจะได้รับดาเมจจากในเซนาลเมตาแรงขึ้น8%เป็นเวลา10วินาทีเมื่อไหร่ก็ตามที่สกิลนี้ทำงานหรือเมื่อเรือลำนี้จมเรือศัตรูได้นะครับจะเพิ่มโอกาสคริติคอลของเรือลำนี้3%นะครับจะสแต็กสูงสุด3ครั้งนะสกิล3นะครับ Memory Mining
เพิ่มค่าปืนใหญ่และค่าโจมตีทางอากาศของเรือลำนี้5%ถ้าสวมใส่เกียร์ของ Iron Blood นะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ของเรือลำนี้อีก5%นะครับผมแล้วก็เรือหน้าของเราเนี่ยจะได้รับดาเมจจากตอร์ปิโดเบาลง5%แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เกียร์ของ Iron Blood นะครับเรือหน้าของเราเนี่ยจะได้รับดาเมจจากอากาศยานเบาลง8%แทนนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับ Cinders of Hope ใน Operation Siren เท่านั้นนะครับเมื่อสู้กับกองเรือไซเรนหรือกองเรือบอสนะจะเพิ่ม Critical Damage ของเรือลำนี้8%นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์ของ National Meta กันแบบคร่าวๆนะครับที่ให้ดูได้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2สกิลนะครับที่มันค่อนข้างเห็นได้ชัดอ่ะนะก็คือสกิลแรกกับสกิล2นะครับอย่างแรกที่จะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นตอร์ปิโดจากสกิล2นะครับที่จะปล่อยออกมาทั้งหมด8ลูกนะสกิลนี้เนี่ยจะปล่อยสปีโดทุก15วินาทีนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คือการโจมตีแบบพิเศษจากสกิลแรกของในเซนอลเมตานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ตัวของชิรานุอิดีๆนะครับเราก็จะเห็นดาเมจเด้ง76นะซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากสถานะไฟไหม้ของสกิลนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็ดูกันแบบยาวๆไปแล้วกันนะครับอ้าวในเซนาเมต้าผมแล้วยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเนี่ยเอาล่ะนะครับก็การพูดคุยเกี่ยวกับตัวของสาวแว่นเยอรมันที่กลายมาเป็นเรือสัญชาติเมต้าเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยมีข้อมูลที่อาจจะมั่วซั่วหรืออาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย